แล้วแบบมีคนนะทักหนูมาใช่ไหมแบบตอนที่หนูพูดเรื่องวัคซีนอะทักบอกว่าวัคซีนมันไม่ได้มันไม่ได้กันติดครับมันกันแค่ป่วยหนักกับกันตายอะไรเงี้ยหนูก็อ้าวเราจะเรียกร้องให้เอาวัคซีนดีๆไม่ได้หรอถ้าคุณพอใจกับวัคซีนชนิดนี้คุณฉีดไปเลย10โดสเอาปะฉีดไปเลย10โดสอยากเรียนเนาะความผิดใครนะความผิดหลง คือแบบเซ็งอ่ะคือแบบมันแย่มากเลยอ่ะตอนเนี้ยคือแบบพูดแบบความจริงเลยมันแย่มากๆแบบว่ามันแย่แบบโคตรที่จะแย่เลยคือทำไมอ่ะแบบง่ายๆเลยอ่ะลุงตั้มไงแบบง่ายๆเลยว่าแบบเลิกสั่งวัคซีนตัวที่มันแบบกันไม่ได้อ่ะคือมันขอร้องเลยอ่ะแบบอ่ะพูดอ่ะถ้าพูดตรงๆเลยจากวัคซีนที่เขาสั่งมาเรื่อยๆใช่ไหมไอตัวที่มันสั่งมาเยอะเลยอ่ะคือมันป้องกันสายพันธุ์เก่าไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะแล้วพูดถึงประเด็นของที่เขาสั่งมาเยอะๆใช่ไหมยังฉีดให้ไม่ทั่วถึงเลยขนาดมันเป็นแบบที่สั่งมาเยอะแล้วอ่ะแล้วแถมมันยังกันไม่ได้แต่ว่ายังฉีดให้ประชาชนยังไม่ทั่วถึงแบบแม่หนูยังไม่ได้เลยวัคซีนอ่ะโกรธปะโกรธมากเลยอ่ะแบบคือแบบก็ไม่ได้แบบโอเคนะที่แบบว่าเขาสั่งไอ้ตัวนั้นมาที่แบบว่ามันกันสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้แล้วอะแต่ว่าสมมติคุณสั่งมาแล้วคุณก็คือแม่เราก็จองไปนานแล้วอะแต่แม่ก็ยังไม่ได้ฉีดอะคือไม่เข้าใจอะแล้วแบบมีคนนะทักหนูมาใช่ไหมแบบตอนที่หนูพูดเรื่องวัคซีนอะทักบอกว่าวัคซีนมันไม่ได้กันติดครับมันกันแค่ป่วยหนักกับกันตายอะไรเงี้ยหนูก็อ้าวเราจะเรียกร้องให้เอาวัคซีนดีๆไม่ได้หรอถ้าคุณพอใจกับวัคซีนชนิดนี้คุณฉีดไปเลย10โดสเอาปะฉีดไปเลย10โดสเราก็เรียกร้องอะไรที่มันดีกว่าซึ่งคุณภาพมันดีกว่าเข้าใจไหมเราก็อยากอะไรที่มันคุณภาพดีที่คนอื่นเขาได้กันอะไรเงี้ยเราก็สามารถเรียกร้องได้แบบคุณมาพูดแบบว่าหาข้อมูลบ้างนะอะไรอ้าวก็ไม่หาแล้วจะมาโพสต์ไหมอ่ะคุณก็ฉีดไปพอใจกับอันนั้นก็ฉีด80โดสอ่ะคนเดียวเลยมันเป็นแบบความผิดพลาดที่เห็นได้ชัดเจนมากสำหรับเรื่องนี้นะทุกคนฉีดแล้วพออืมเย็นอยู่แบบแล้วอย่างวัคซีนที่มันสำหรับเด็กที่ต่ำอายุต่ำกว่า18อะไรเงี้ยก็ยังไม่มีปะไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ได้ซิโนฟาร์มนี่มันกันคือแบบว่าเห็นมาปีโป้อะไรเงี้ยเขาก็ลงว่าแบบว่าแบบน้องขอเป็นตัวแทนแบบว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่แบบว่าไม่มีวัคแบบไม่มีวัคซีนที่แบบสามารถน้องที่น้องจะสามารถฉีดได้อะไรเงี้ยฉีดหนูฉีดแล้วค่ะหนูฉีดแอสตราสั่งสิพี่เชอร์ไลฟ์อยู่ป่ะคะใช่ไหมไลฟ์แบบว่าตอนนี้ป่ะนึงนะ